แบบนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้มีวิธีคิดอะไรซับซ้อนก็แค่แบบลองไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกมันต้องเพิ่มเติมยังไงก็คือเขาจัดหาวิธีเหมือนแต่งบ้านแบบมันยังไม่ลงตัวตรงนี้ก็ต้องหาเติมหาวิธีการแบบนี้พอมาเติมแล้วถ้าดีก็คือจบอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบทุกความคิดมันต้องใส่ไปในเพลงนี้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าทำในเต็มที่ที่สุดนะนาที่คิดออกในวันนั้นกดจุดเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนเดี๋ยวเคร่งเดี๋ยวผ่องนวดนวดหยุดหยุดถึงใจถึงจุดเดี๋ยวแจ๊บเดี๋ยวมันก็หายเพลงนี้บอกคอนเซ็ปต์กระแจ๊บกระแจ๊บก็แบบเนาะก็ไปขึ้นโคมนะคะแล้วก็มาหาอยู่ที่บ้านแล้วก็ลองเล่นฟังแล้วเราก็โอเคท่อนฮุกแบบนี้ยังไม่เวิร์กก็เลยแก้เมโลดี้ฮุกแล้วเขียนเนื้อใหม่กว่านั้นเลยแล้วก็ส่วนท่อนบริดจ์นี้ก็มาตอนหลังในตอนที่พี่อัดร้องไปหลายรอบก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรสักอย่างก็จะฟังวนๆแล้วก็ต้องเติมลองปรับคำนั้นคำนี้ก็ลองร้องไปเลยไม่ค่อยได้ทำเรื่องเนื้อเพลงแต่ว่าจะเวลาที่เมื่อก่อนเคยทำงานมาเนี่ยคือจะมีนักเขียนเพลงเขียนใช่ไหมคะแล้วเราก็จะลองร้องทางไหนไม่ใช่เราแค่ปรับแก้ไปตรงนั้นเองแค่น้อยเองแต่ว่าไม่เคยแบบมาเขียนอะไรเป็นเรื่องเวลาขนาดการทำชุดนี้พี่คิดว่าเป็นความหนุนนิดส่วนตัวมากกว่าที่แบบเอ๊ะทำไมเราถึงเขียนออกมาไม่ได้ยังไงเราพูดยังได้ในบางทีมันก็ไม่น่าจะต่างจากคำพูดไหมแต่ว่าพี่ก็คำศัพท์มันก็จำกัดพอสมควรบางทีเราก็นึกไม่ออกอารมณ์แบบขี้เล่นมากกว่าในเพลงที่แบบเธอเข้ามาทำให้ฉันเจ็บช้ำแบบโอ้แบบมันก็เหมือนความเจ็บปวดเลยอู้หูจะเป็นคนเดียวที่เข้ามาจอกย้อมแล้วก็ออดแอดปอดแปดมันเหมือนรวมโลกอ่ะแบบโอ้โหเลยทำให้ฉันแย่มากทุกอย่างแบบอ่อนเรื่อยเพียแรงอะไรเงี้ยมันก็ออกมาเองอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันก็เหมือนในคลายท่อนติ๊กต็อกนะคะที่แบบทิกต็อกมันก็ออกมาเองอ่ะมันแค่รู้สึกก็อยากทำอย่างนี้ก็ทำอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราไม่ได้บอกว่าเราเขียนแล้วไม่มีใครตำหนิอะไรอะไรเงี้ยคือนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วแบบไม่มีใครพูดถึงว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนทำมันเองแค่นั่งทดสอบว่าแบบเงียบๆแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรก็แสดงว่ามันผ่านอะไรเงี้ยในสายตามืออาชีพที่เขาเป็นคนเขียนน่าไม่ยอมบอกไม่เขียนบอกก็อาจจะติมีก็ได้จริงไม่ถนัดอะไรเลยอะถนัดแบบไม่เขียนส่วนของอยากให้คนรีมายแบบบรรยากาศในร้านนวดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเราใส่ท่อนสปาเข้าไปมันน่าจะส่งกลิ่นอายของความเป็นแบบนอนนิ่งสงบแล้วก็ในพาร์ทที่มันจะกลับมาในชีวิตจริงที่พูดว่าคิดถึงเธอขึ้นมาอะไรก็ปวดใจทุกทีมันก็เหมือนเวลาเรามันผ่อนคลายมากแล้วก็คุณป้าคนนี้เรามากดจุดสะท้อนที่มันแบบจี๊ดขึ้นมาแล้วมันเจ็บมากแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาคิดถึงเธอขึ้นมาอะไรก็ปวดใจทุกทีไม่มีมาตรฐานอะไรมาวางเพื่อจะจำกัดเพลงอะไรหรอกเพียงแต่ใช้ความรู้สึกเขาอะเพราะฉะนั้นมันอธิบายในคำพูดขั้นแรกเนี่ยแค่เราฟังแล้วรู้สึกอะไรใช่เหมือนเสื้อผ้าแบบแค่รู้สึกว่าเสื้อตัวนี้สวยอะผ้าอันนี้สวยอะไรเงี้ยแต่เราบอกเหตุผลไม่ได้ว่าชอบมันทำไมขนาดนั้นบางทีท่านวดตลกอะไรเงี้ยมีถ่ายรูปเก็บว่าขอท่านี้อีกทีกึ๊กนะคะถ่ายรูปคนข้างไว้
โลโก้ที่มีดูแล้วมีชอบอะไรเงี้ยมีจะถ่ายเก็บไว้สีที่มีชอบมีจะทำเก็บไว้แล้วก็ทุกครั้งที่เข้าไปในอย่างสมมติมีอินกับนวดอยู่อะไรเงี้ยตอนที่เขียนเพลงนี้กันอยู่มีก็นวดเท้ามีจะถ่ายเท้าแล้วก็ส่งไปให้แจ๊บถ่ายที่เขากำลังนวดเท้าเราอยู่แล้วก็ส่งไปให้แจ๊บเขาดูภาพว่าตอนนี้เรานวดเท้าแล้วเราก็จะแบบขำกันอ่ะสองคนว่าแบบพูดถึงเรื่องนวดอะไรเงี้ยนวดเส้นกดจุดเดี๋ยวตึงเดี๋ยวยังมันก็แบบมีการล้อเลียนคำพวกนี้ในไลน์กันแล้วมันก็สดชื่นดีแล้วก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆคือมันเหมือนเวลาเราโฟกัสกับอะไรมากๆอ่ะมองอะไรมันก็เป็นนวดไปหมดอ่ะนึกออกไหมคะมองอะไรมันก็เห็นอ่ะแบบอันนี้น่าใช้ได้หรือแม้กระทั่งผ้าไทยที่เราสะสมไว้เราก็รู้สึกว่าอันนี้เอามาใช้กับเพลงนวดได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่มือบอกว่าเวลาพี่ไปเที่ยวคือผ่อนคลายไม่อยากคิดเรื่องงานแต่สุดท้ายแล้วก็เสมอก็เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่นะอืมอืมค่ะก็คือการเที่ยวนี่ก็คือเป็นการได้งานด้วยไม่ได้ตั้งใจนะมันคิดเองอ่ะมันเหมือนมันชอบคิดอ่ะอืมก็เป็นอย่างนั้นอยู่เสมอค่ะก็หลายๆคนฟังแล้วก็บอกโอ้เพลงนี้โคตรจะมี่เลยอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นความขี้เล่นนะคะที่เป็นทั้งในภาพและเพลงอะไรเงี้ยมันสอดคล้องกันที่มีรู้สึกนะแล้วก็ดนตรีแบบนี้มั้งคะเพราะว่ามันฟิตกับการเพอร์ฟอร์มของมี่ก็อัตลักษณ์เป็นยังไงมี่ว่ารวมๆแล้วก็มันเป็นอะไรแบบที่เป็นปาร์มี่แบบเนี้ยมันไม่มีคำจำกัดความแต่ว่าคนฟังแล้วสัมผัสมันได้มี่ถือว่ามันประสบความสำเร็จในการผลิตงานเองแล้วออกมาเป็นแบบนี้ได้อะก็ได้ทดลองหลายๆอย่างมากซึ่งเพลงพวกนั้นมันอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในคอมพิวเตอร์มันก็เป็นทุกอันเป็นแรงบันดาลใจในการเดินไปข้างหน้าคือพออันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้คนสัมผัสเนี่ยเราก็แค่กันเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำอันใหม่แล้วก็ทำออกมาก็ยังไม่ลงตัวเรื่องเนื้อหากับดนตรีไม่ไปด้วยกันก็กันเอาไว้ก่อนจนมาถึงอันนี้เรียกว่ามีเพลงอยู่ในสต็อกประมาณ 5-6 เพลงที่คิดว่ามันอยู่ในชุดนี้ได้ที่มีแต่มาตั้งแต่คราวนู้นมันก็ผลักให้มีแบบว่าเดินต่อว่าแบบอันนั้นยังไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่เหมือนเราไปซื้อของในตลาดอ่ะเอ้ยอันนี้ดูแล้วเหมือนจะดีอ่ะแต่ร้านนี้ดีกว่าเออมาเทียบแล้วก็ยังไม่ใช่อ่ะแกงออกมาอาจจะไม่อร่อยก็เดินเลือกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยลองไปเรื่อยๆอืมมันเหมือนมันมาเจอสูตรอันเนี้ยแล้วก็โอเคเรามาทำอาหารรสชาติพอดีกันเถอะอะไรเงี้ยอย่าเค็มอย่าหวานอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนมันมาเจอนี่พูดเปรียบเทียบเฉยๆนะแล้วเหมือนไอ้พวกตรงเนี้ยมันอยู่กลุ่มเดียวกันได้แต่ที่เหลือมันอาจจะแบบหลุดโลกไปนิดนึงที่ตอนนั้นมีลองนะครับนี่พูดแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความกดดันในเพลงต่อไปหรืองานต่อไปของมี่แต่ว่ามี่ชอบอะไรที่มันคิดมาแล้วมันตกตะกอนได้แบบมีที่มาที่ไปที่มันไม่ตื้นเขินจนเกินไปอะไรเงี้ยในเรื่องของเนื้อหานะคะแล้วมี่ก็ไม่อยากคือมี่เป็นคนไม่ได้ปลงกับชีวิตอะไรขนาดนั้นนะเนื้อหาอะไรที่มันแบบโอ้โหเข้าใจโลกไปซะทุกเรื่องขนาดนั้นมี่ก็คิดว่ามันอาจจะเกินมี่ไปนิดนึงเพราะมี่ก็ยังมีความแบบมีขั้วอะไรบางอย่างที่มีความสนุกมากๆอะไรเงี้ยกับอีกขั้วนึงก็มีความลงลึกมากๆอะไรเงี้ยก็อยากจะบาลานซ์จุดนี้แล้วให้มันครอบคลุมได้ในทุกแอเรียที่มีรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะอันไหนเกินขอบมีไปนิดนึงก็จะแบบอาจจะยังไม่ใช่อาจจะ145เราให้พูดถึงอะไรเงี้ยมีชอบอยู่กับมันอะอยู่กับมันนานๆพอให้มีรู้สึกว่าเออมันเติมอะไรได้อีกมันต่อเติมอะไรได้อีกเนี่ยมีไม่ได้เก่งพอที่มาคิดอะไรออกภายในแบบวันเดียวต้องทำทั้งหมดให้ได้เนี่ยคือมันเกิดมาจากความไม่เก่งของมีเองนั่นแหละสรุปแล้วมีเลยต้องใช้เวลากับมันใช่พี่แจ๊บนี่แบบมีแฮปปี้มากทำงานพี่อู๋มีแฮปปี้มากเพราะว่าทั้งสองคนนี้เขาเป็นประเภทแบบรักในเสียงเพลงนะครับ
แล้วทำงานแบบก็ไม่ต้องมีเดดไลน์อะไรก็แค่ตามฟิววันไหนว่างนัดกันแล้วเข้ามาแบบทำงานศิลปะกันอ่ะมันเหมือนรวมกลุ่มกันวาดรูปเดียวกันอ่ะเหมือนแบบมีผลิตงานเองแล้วมีน้องมาช่วยเติมในส่วนที่มีไม่ถนัดนี่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีผลิตของเนี้ยที่โรงงานนรกของมีเองนึกออกไหมคะแล้วมีควบคุมมันเองขั้นตอนการผลิตมันเองแล้วมีก็เลยรู้สึกแบบสนุกกับมันอ่ะมีรู้สึกกดดันว่าแบบแล้วถ้าเพลง2มันไม่ได้ตอบโจทย์คล้ายๆกับเพลงแรกอ่ะเขาจะรู้สึกอะไรไหมแล้วก็ผิดหวังหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามไม่เอามาแบบแบกเพื่อให้ทิศทางของอัลบั้มนี้มันเฉยๆไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะยึดอารมณ์เดิมว่าหลักของมันคืออะไรแกนหลักของมันหัวเรือมันคืออะไรเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงไม่ได้ทำเพลงช้าเลยนะมีจะทำแต่เพลงเร็วเพราะว่าไม่อยากมีโหมดนั้นเลยอะโหมดที่เราต้องไม่เราไม่อยากจมดิ่งกับแบบโอเคเนี่ยเพลงเศร้าแล้วก็อะไรเงี้ยพอมาถึงวันหนึ่งที่พอใจกับเพลงที่มีทีนี้พอมาหันมาดูเพลงช้าปุ๊บอ้าวตายละเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับในพาร์ทนี้เลยเราเมื่อสนุกกับการแบบค้นคว้าวิธีการทำงานของเราเองในชุดนี้พอมี่มาลงมือทำเองทั้งหมดอะมีไม่อยากให้อะไรไม่ดีมันออกไปเลยถ้ามีสามารถแบบควบคุมมันได้มีอยากเข้าใจมันทุกอย่างแล้วควบคุมมันให้มันอย่างน้อยมันออกไปจากเราแล้วมันเราพอใจอ่ะถ้าไหนที่เราเอ๊ะแล้วเราต้องไปให้สุดอ่ะว่าแบบเอ๊ะร้านนี้อ่ะเราก็ต้องไปค้นหาว่าเราจะแก้นี้มันได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้แก้คนเดียวได้นะเราก็มีแบบพี่น้องเนี่ยแหละคอยแบบให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยอยากจะบอกให้ทราบว่าทำอยู่ตลอดนะคะไม่เคยหยุดเลยค่ะแต่ว่าบางทีทำแล้วมันล้มเหลวเราก็แบบอ่ะโอเคทำใหม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันดีค่ะมีได้ทราบฟีดแบคอย่างอันนี้ฟีดแบคดีใช่ไหมคะมีได้กำลังใจเยอะมากแล้วก็พอจบแถลงข่าวมี่ไม่ออกจากบ้านเลยมี่ก็นั่งทำเพลงต่อไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ซิงเกิล2แต่เพลงต่อไปในอัลบั้มนี้รู้สึกมีไฟในการแบบทำอะไรแบบพอทำอะไรออกมาแล้วเราตั้งใจมันออกมาแล้วคนสัมผัสได้เราจะมีแรงขับเคลื่อนที่แบบงั้นเราทำมันถูกต้องแล้วล่ะมี่คิดว่าชีวิตทุกคนต้องการกำลังใจและซัพพอร์ตนะครับนอกจากแบบครอบครัวที่เรามีไว้สนับสนุนแบบเป็นกองหนุนหลักสำคัญมีว่าอย่างเพลงมันก็สามารถไปแตะจิตใจตรงนั้นของคนอื่นได้เหมือนกันนะมีหน้าที่แบบสื่อสารเอาไว้พูดเรื่องนี้ออกไปมีก็อยากมีเพลงที่เอาไว้ปลอบใจใครบ้างปลอบใจตัวเองในวันที่เราต้องการเวลาที่เราร้องเพลงนี้อยู่วันที่เราคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็สื่อสารออกไปได้จริงๆอะว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราอยากจะถ่ายทอดหรือเอาเรื่องนี้เป็นกำลังใจกับเขาอะไรเงี้ยมันก็กั่นกรองเอาส่วนหนึ่งของจิตใจมี่ไปอยู่ในเพลงนั้นด้วยเหมือนกันนะเรื่องเมนรกกับอู๊ดเมนรกแอบคิดนะจมูกเขาเหมือนกระปุกเกียร์รถเมนนะอู๊ดนะมันพอดูแล้วมันอยากเข้าเกียร์เลยอ่ะอู๊ไปด้วยความไว้วางใจพี่โน้ตแล้วก็ตามผลงานพี่โน้ตมาตลอดก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเขาเล่นเดี่ยวไมโครโฟนแล้วพอวันที่เขามาชวนเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้ความไว้ใจนั้นอ่ะมันตอบรับไปโดยที่เราไม่ได้คิดแบบลึกที่สุดแบบลึกเข้าไปอีกเพราะว่าเราคิดว่าเขาต้องทำออกมาได้ดีแค่นั้นเองแล้วกลายเป็นว่าพอเราไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะมันก็พอฟีดแบ็กอย่างนั้นแล้วก็มีคนมาพูดเข้าหูหรือว่าเรียกมี่ว่าพรประภาหลังจากนั้นมายังยาวนานแล้วมี่ก็รู้สึกเราตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่เราไปทำงานนั้นลึกๆอุ้ยนี่ลึกจนจะเข้าไปในจมูกแล้วเนี่ยถ้าดูจากขนาดก็เข้าได้เหมือนกันนะคะก็อะไรทำให้กล้าล่ะคะวันนั้นอ่านบทที่เขาแบบอยากให้ลองเล่นอะไรเงี้ยพอเริ่มทำเริ่มสนุก
เริ่มไปหาชุดเองเริ่มไปหาผมบ๊อบเองเริ่มไปเรื่อยๆเขาก็ไกด์มาไงว่าแบบเป็นผมม้าดีไหมมีอะไรเงี้ยโอเคเลยโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วก็คุยกับพี่ช่างผมว่าแบบช่วยติดผมม้ามาสัก 3-4 อันเป็นสีหลายๆแบบให้เลือกแล้วพอใส่อันนี้แล้วมันแบบใช่คนนี้แหละคือพรภาเลยเริ่มเอาต้มหูมาใส่เริ่มแบบใส่อะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราเป็นอ่ะให้น่าเกลียดที่สุดเลยอ่ะที่เราแบบจะไม่มีวันซื้อของแบบนี้เราก็ใส่ทั้งหมดที่เป็นอย่างนั้นแล้วเริ่มสนุกอ่ะเริ่มแบบเหมือนก้าวออกมาเป็นคนอีกคนหนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เราเปิดประตูนี้แล้วก็ได้ลองทำอะไรหนุกๆอ่ะหน้าท้องที่แบนลาบช่วงนี้ทานคลีนมูฟเมนต์ของเขาผมชอบเต้นซุมบ้ามันช่วยให้เราชาร์จพลังบางอย่างขึ้นมาได้นะมันมีมุมมองอะไรที่มันกว้างกว่าที่เรามองเห็นเปิดแล้วแบบพอดีกันเลยอะไรเงี้ยแบบช่องทางลมเดียวกันแล้วก็แบบพูดจากันรู้เรื่องแต่ถ้าบังเอิญเปิดไปเจอคนที่เรารู้สึกว่ามันไม่คอนเน็กต์เนี่ยก็ชีวิตพังเหมือนกันก็อาจจะเป็นได้ใช่ปะมันไม่มีกฎตายตัวหรอกค่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรไม่รู้แร่ธาตุอากาศอ่ะบี้ว่าก็เห็นหัวใจของซึ่งกันและกันแหละค่ะถ้าเราเห็นตรงนั้นปุ๊บเราก็จะไม่ทำอะไรที่ทำร้ายเขาถูกปะถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเราก็รู้ว่านี่คือธรรมชาติของเขาอ่ะเราก็จะไม่ไปแบบบีบบังคับอะไรหรือว่าไปพยายามไปเปลี่ยนใครให้โอนเอ็นมาหาใครเพราะว่าอันนั้นมันทำให้อยู่แล้วมันไม่มีความสุขหรอกค่ะเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนนะบางทีมันก็ยากที่จะแบบ accept ทั้งหมด 100% ใช่ป่ะคะแต่ว่าถ้าเรามีการเห็นใจซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลามันจะให้อภัยจุดนั้นไปได้แต่มีไม่ได้ปลงอะไรจนแบบเข้าใจโลกอะไร 100% หรอกนะแต่เท่าที่มีสัมผัสและรู้สึกจะไม่ให้ตึงไม่ให้หย่อนก็คือเรารู้จักธรรมชาติของคนนั้นอะแล้วเราพยายามไม่ไปล้ำเส้นเขาเราว่าสำคัญมากถ้าพูดถึงสมดุลในเรื่องของเล่นคอนเสิร์ตเสร็จกลับมาใช้ชีวิตปกติเราก็ต้องสลัดให้ออกอะว่าคนบนนั้นกับคนบนเวทีนั้นกับคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินตรงนี้มันคือคนละพาร์ทกันแล้วมีก็ทำหน้าที่แบบพลเมืองคนหนึ่งอ่ะที่มีเป็นประชาชนคนหนึ่งอ่ะมีก็เป็นแบบปกติคงไม่ได้มาสวมหัวขนนกอะไรแบบนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงแม้ว่าจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นก็จริงอ่ะแต่ก็ทำทุกอย่างให้มันเรียบง่ายเพราะว่างานมันยุ่งยากพอแล้วเราว่าสมดุลได้ดีพอสมควรใช่ค่ะดีพอสมควรแล้วก็มันทำให้ภาวะการทำงานของมี่แบบโฟลว์และไหลลื่นขึ้นโดยที่เมื่อก่อนมี่เป็นคนแบบเครียดมากๆทุกวันนี้ก็เป็นคนแบบคิดเยอะๆอยู่แล้วนะคะพวกทีมงานจะทราบกันดีแต่ว่าเราพยายามแบบผ่อนคลายไม่ไปโฟกัสจุดที่มันทำให้เราแบบไปในพาร์ทแบบเทาอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเข้าใจในธรรมชาติกลไกของมันว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราก็คิดออกวันนี้เราก็ปล่อยไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไปทำเพลงอื่นก่อนก็ได้ถ้าพูดถึงเรื่องงานนะชอบการที่นี่ได้สื่อสารกับพวกคุณเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องใหม่ในชีวิตนี่มากเลยนี่ไม่เคยทำเรื่องนี้มาก่อนเลยขอบคุณมากมากไม่รู้จะมากไงเลยค่ะขอบคุณนะสำหรับวิวที่ทุกคนปั่นให้นี่อะแบบนี้ทำอัลบั้มมาไม่เคยแบบคิดว่าวิวมันเป็นส่วนสำคัญแต่พอมันมีเรื่องอันเนี้ยเข้ามาในยุคนี้แล้วอะนี่ก็กลายเป็นวันนี้กี่วิวแล้วเนี่ย แล้วมีรู้สึกเหมือนมีเริ่มเสพติดจุดนี้ด้วยที่เขาแบบทำแล้วเขาพอใจเลยมีแบบโอเคเดี๋ยวมีทำอีกโอเคอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นนะคะ